จะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟากฟ้าจะไปไขว้คว้าเอามาดังใจฝันจะไปให้ถึงปลายทางในวันนั้นจะเป็นคนดังที่อยู่ในแสงไฟ Academy Fantasyสวัสดีค่ะโอปอจากเพจโอปอออินนะคะเมื่อก่อนนี้หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับโอปอในชื่อของโอปอ AF9 แต่ว่าตอนนี้ก็ผันตัวมาทำในแวดวงกีฬาอาจจะคุ้นเคยกันช่วงนี้แบบโอปอ AF9 เข้าไปกดไลค์กันเยอะๆนะคะนี่ฝากเพจกันแต่ต้นรายการเลยเหรอโอปอ V12 ครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องงงๆแล้วก็อาจจะมองเป็นเรื่องของพรหมลิขิตเหมือนกันนะนี่คือเอาจริงๆนะคะเป็นคนที่ชอบการร้องเพลงชอบบันเทิงมาตั้งแต่เด็กๆละตอนที่ประกวด AF ไปนะคะมันก็มีช่วงที่เราก็ได้ไปเทสในเรื่องของการเป็นพิธีกรไม่ว่าจะเป็นทางบันเทิงแล้วก็กีฬาด้วยแล้วบังเอิญว่าทางกีฬาเขาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันดูที่จะไปต่อได้นะก็เลยให้โอกาสมาเป็นพิธีกรผู้ประกาศแล้วมันก็เริ่มจากตรงนั้นแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยคือโอปอเองก็ดูฟุตบอลมาเหมือนกันนะคะช่วงสมัยที่อยู่แบบมหาลัยอะไรเงี้ยเราก็มีเพื่อนแต่ว่าช่วงเวลานั้นเองมันอาจจะไม่ได้แบบว่าดูแบบโอ้ยเจาะลึกวิเคราะห์เจาะจงแต่ว่าเราก็ได้รับรู้บรรยากาศของการเชียร์ฟุตบอลแล้วก็มีทีมที่ชื่นชอบตั้งแต่ช่วงนั้นที่บอกว่าเป็นพรหมลิขิตอ่ะเพราะว่าตอนเด็กๆเองอ่ะเราเคยมีโอกาสไปแบบเป็นตัวแทนประเทศไทยทีมพลังเชียร์ประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะไปเชียร์ซีเกมเอเชียนเกมที่ต่างประเทศแล้วเราก็รู้สึกว่าการดูกีฬาการได้เชียร์กีฬามันเป็นเรื่องที่สนุกดีแล้วชีวิตเรามันก็เลยเนี่ยมันผกผันอยู่เรื่องของกีฬาร้องเพลงบันเทิงมันก็วนๆอยู่แบบนี้นะคะอาจจะไปเริ่มจากเรื่องของร้องเพลงในช่วงที่อายุแบบวัยรุ่นหน่อยแล้วก็ได้ทำตามความฝันตรงนั้นแล้วก็ได้ต่อยอดในเรื่องของกีฬาซึ่งก็พอรู้สึกว่าชีวิตเรามันก็ดูมีสีสันดีที่ได้มาทำในสิ่งที่ชอบอะไรBut if I lay down and I play dead and I stay dead maybe you'll get sick of being the monster อย่างที่บอกว่าตอนมหาลัยอะค่ะเรามีเพื่อนๆที่เชียร์ร่วมกันอยู่แล้วมันเป็นยุคที่แมนยูอะเชียร์แล้วสนุกตอนนั้นอะยุคที่พอเชียร์ก็จะเป็นแบบคริสเตียโนโรนโดคือคนนี้อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นคนที่ทำให้พอเชียร์แมนยูเลยก็ได้ว่าได้นะคะเพราะว่าพี่โดตอนที่อยู่กับเซอร์เลยฟูกูซันตอนนั้นก็คือเป็นคนที่เล่นได้ทั้งขวาขยับมาเล่นซ้ายก็ได้แล้วก็ชอบดูแบบเวลาเขายิงฟรีคิกอะมันจะมีจังหวะที่เหมือนแบบกระโดดแล้วก็ยิงด้วยหลังเท้าแบบช่วงไปอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าคนนี้เท่จังเลยเว้ย You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings เรียกว่าเป็นโน1ในใจเวลาจะแบบพรีเซนต์ก็คือลิซันโดมาร์ติเนสคือชอบมากด้วยความที่เขาเป็นนักเตะตัวเล็กนะคะแล้วมาเล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คในพรีเมียร์ลีกแล้วความเข้มข้นมันค่อนข้างสูงอะในพรีเมียร์ลีกเราต้องเจอแบบโอ้โหกองหน้าร่างใหญ่หรือแบบการที่แนวรับจะต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งแล้วมาร์ติเนสมาเนี่ยก็เรียกว่าโดนเขาเรียกว่าคำครหาค่อนข้างเยอะประมาณว่าโดนดูถูกอะง่ายๆว่าตัวเล็กอย่างนี้จะไปสู้ไหวหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็แสดงให้เห็นด้วยผลงานว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าฉันจะตัวเล็กอะแต่ว่าฉันก็สู้สุดใจไม่ว่าจะเป็นแบบกระโดดพุ่งเข้าใส่คู่แข่งไม่ได้กลัวว่าตัวเองจะต้องเจ็บคือเล่นด้วยแพชชั่นที่เราเห็นจริงๆแล้วก็บุคลิกนอกสนามด้วยมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะเขาเองก็น่ารักเนาะเขาชอบน้องหมาเหมือนเราก็ชอบอะไรเงี้ยเราก็ชอบไปส่องหมารักครอบครัวรักแฟนอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญเลยคือเรื่องของความเข้มข้นในสนามแมนยูขาดลิซันโดมาร์ติเนสเห็นไหมคะว่าเซนเตอร์แบ็คแผงหลังค่อนข้างที่จะมีปัญหาในช่วงที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องบอกว่าลิซันโดมาร์ติเนสนี่แหละคือโนหนึ่งในใจI'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid ต้องสารภาพตรงๆนะคะพอเองอ่ะเป็นแฟนบอลยุคใหม่คือพอมาดูก็มาอยู่ช่วงแบบมหาลัยแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นช่วงที่ของสโมสรอ่ะราคามันก็ไม่ได้แบบว่านะเด็กสมัยนั้นมันแต่มันมีเสื้อตัวนึงนะสมัยก่อนในยุคโรนัลโดแต่ว่าตัวนั้นอ่ะตอนย้ายหอหายไปเสียดายมากๆแต่ว่าตอนหลังอ่ะค่ะเราก็จะซื้อเสื้อเป็นซะส่วนใหญ่เพราะเรารู้สึกว่าการได้ใส่เสื้อฟุตบอลออกไปเดี๋ยวนี้
เวลาไปเที่ยวไปที่นู่นที่นี่ก็จะใส่เสื้อบอลใส่กางเกงยีนเหมือนแบบเป็นแฟชั่นไปในตัวด้วยจริงๆชอบเสื้อตัวนี้เป็นพิเศษคือชอบคริสโนโรนโดแล้วฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่โรนโดกลับมาที่โอทฟอร์ดอีกครั้งนึงคริสโนโรนโดอ่ะใส่เปิดตัวที่โอทฟอร์ดแล้ววันนั้นโอ้โหมันเหมือนแบบเฟดแบ็กกลับมาให้เราได้เห็นแบบความยิ่งใหญ่ที่มันเคยเกิดขึ้นถึงแม้โอเคเราเข้าใจได้ว่าเรื่องราวตอนท้ายของโรนโดแล้วก็แมนยูมันไม่ได้จบลงแบบสวยงามแต่ว่ามันก็เหมือนไปรีมายความทรงจำของเราที่เราเคยเชียร์แมนยูมาแล้วเสื้อตัวนี้เรารู้สึกว่าเราใส่แล้วสวยประเด็นเราก็เลยแบบเออชอบมากแต่จริงๆมีหลายตัวจริงๆมันก็มีหลายตัวอยู่แต่แค่ตัวนี้แค่รู้สึกว่าเออมันสวยดีอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่ามันก็มีความแตกต่างกันอยู่นะคะเพราะว่าบางคนที่ชอบฟังเพลงนักร้องเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้ติดตามกีฬาแต่ว่าพอมาจับมุมกีฬาเนี่ยเราก็เห็นว่าเอ้ยมันยังมีบางคนนะที่เคยตามเราตั้งแต่สมัย AF เงี้ยแล้วเขาก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของกีฬาเท่ากับว่ามันมีหลายมุมในคนคนเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ปอพูดเหมือนกันค่ะว่าเราอาจจะไม่ได้เริ่มต้นมาจากคนกีฬาตั้งแต่แรกแต่ว่าเราสามารถต่อยอดกับสิ่งที่เรารักได้แล้วเราก็ได้เห็นว่าคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเขาก็มีมุมนี้เหมือนกันคือหมายความว่าเขาอยากจะเสพกีฬาแต่ยิ่งเห็นคนที่เคยเป็นนักร้องที่อย่างมี FC บางคนที่เขาติดตามมาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ชื่นชมว่าเฮ้ยเราสามารถแบบเดินไปได้อีกในวงการนี้ในมุมมองที่ในรูปแบบที่มันแตกต่างออกไปแล้วเขาก็ให้การติดตามกันเยอะหรือปัจจุบันเนี่ยพอมาเป็นอินฟูเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนใหม่ๆใช้คำนี้แล้วกันเพื่อนใหม่ๆที่มาติดตามแล้วบางคนเขาก็ไปย้อนดูผลงานเก่าๆของเราแล้วก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเออผมชอบนะแบบว่าบางทีได้ฟังคุณปอร้องเพลงตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออทุกอย่างมันก็กลมเกลียวกลมกลืนกันได้เป็นลูกกลมๆได้เหมือนกันสำหรับเรื่องของบันเทิงศิลปะแล้วก็กีฬาโฟร์ออลอินเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเป็นช่องที่ไลฟ์สไตล์บวกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนี้คือคำที่เขียนไว้นะคะเพราะว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยโอปออยากจะเล่าในความที่เป็นโอปอทุกอย่างก็เลยใช้คำว่าโอปอออลอินออลอินในที่นี้ก็คือหมดหน้าตักไปเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมุมชีวิตส่วนตัวที่เราอยากจะพรีเซนต์ว่าเราชอบอะไรเราไปเที่ยวที่ไหนกิจกรรมเรามีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญคือมันก็ผนวกกันกับแมนยูด้วยเพจเราก็จะเป็นเพจสีสันไลฟ์สไตล์อะค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นเพจที่มันจริงจังมานั่งวิเคราะห์อะไรขนาดนั้นแต่ว่าเวลาที่ทุกคนเข้ามามันก็จะมีทั้งแบบรอยยิ้มเสียงหัวเราะแล้วก็ได้ความน่ารักกลับไปด้วยก็สำหรับ Facebook ตอนนี้นะคะ OPPO All In ก็เกือบครบปีแล้วค่ะสำหรับการที่เปิดเพจมานะคะผู้ติดตามตอนนี้ก็ 20,000 กว่าแล้วซึ่งมันก็รู้สึกว่าเกินคาดมากๆสำหรับผู้หญิงคนนึงที่มาทำเพจกีฬานะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามันมีทุกรสในเพจของโอปอนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่คอยอัปเดตให้แล้วก็สาระความบันเทิงมุมหลายๆมุมมาเข้ามาเดี๋ยวรู้เองนะคะอันนี้เป็น Facebook แล้วก็ TikTok ที่จะอัปเดตข่าวกีฬาเป็นซะส่วนใหญ่แต่ว่าก็จะมีแบบหลายๆคลิปที่อาจจะทำให้ทุกคนแบบมีเซอร์ไพรส์บ้างบางครั้งก็มีร้องเพลงมีหลายๆมุมมาให้ได้ติดตามกันนะคะ IG ก็จะเป็นโอปอนัชชานะคะเอาง่ายๆก็กัน Facebook แล้วก็ TikTok ชื่อเดียวกันคือโอปออินค่ะ